คะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชาวนาพาล้อชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะพามาปลูกกระชายง่ายๆนะคะนี่กระชายในสวนของเรานะวันนี้พี่กันตรีก็จะเอามาปลูกไว้ในบ้านบ้างนะคะเพื่อเวลาเราต้องการใช้เนาะปลูกไว้ในบ้านนะคะเวลาเราต้องการใช้มันจะได้ขุดง่ายๆนะคะไม่ต้องไปไกลนะคะอันนี้เป็นเง่ากระชายนะคะเห็นไหมคะนะอันนี้เป็นกระชายในสวนของเรานะคะวิธีปลูกก็ไม่ยากนะคะซึ่งกระชายเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการต่อต้านนะคะต่อต้านโรคโควิดแล้วก็ช่วงนี้กระชายก็ราคาก็แพงนะเพื่อนๆนะต้นหนึ่งเขาขายกัน20บาทเนี่ยต้นเนี้ยนะคะต้นละ20บาทพี่กันตรีก็เลยจะเอามาปลูกให้เพื่อนๆดูนะคะไม่ยากเลยเนาะนอกจากเราจะมีที่สวนแล้วเราก็มาปลูกไว้ที่บ้านไว้เพื่อเราต้องการใช้เงี้ยมันจะได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะนะก็หามาปลูกไว้นะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้คือใบกระชายเนี่ยเอามาหลายวันแล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาปลูกเลยเดี๋ยววันนี้จะมาปลูกกระชายง่ายๆนะคะวิธีปลูกกระชายง่ายๆนะคะกระชายเนี่ยจะชอบดินปนทรายนะคะอย่างถ้าใครมีสวนก็ปลูกไว้เลยใต้ต้นมะม่วงเนี่ยเขาจะชอบมากใต้ต้นไม้นะคะนะเขาจะชอบที่ร่มแล้วก็เป็นดินทรายแล้วก็ถ้าเป็นดินทรายเนี่ยหัวมันจะลงเร็วนะคะเพื่อนๆนะนะเดี๋ยววันนี้จะมาปลูกกระชายง่ายๆก็จะมีกระชายนี่ก็จะได้สองเดี๋ยววันนี้พี่กันตรีก็จะมีภาชนะก็คือกระถางนะคะนะกระถางอะเราจะปลูกไม่ต้องลึกนะคะเพื่อเราเวลาเราขุดมันง่ายดีนะคะเราจะปลูกแบบไม่ต้องลงลึกเท่าไหร่นะคะนะเดี๋ยววันนี้เราจะพี่กันตรีจะพามาชมการปลูกกระชายในกระถางไว้กินที่บ้านนะคะเราไม่ต้องซื้อนะคะเดี๋ยวนี้กระชายกิโลละ150นะคะแถวที่บ้านพี่กันตรีเนี่ยกิโล150นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะปลูกไว้กินมั่งนะไม่ยากเลยนะคะไม่ต้องไปตัดอะไรละนะบางคนก็ตัดอย่างนี้เลยก็ได้นะคะแต่ว่าพี่กันตรีไม่ตัดละนะดูแล้วมันคงติดนะคะในหัวกระชายนะคะดินที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นดินถุงนะคะเป็นดินปลูกในถุงนะคะดินดีมากเลยดินดีนะคะกระชายก็จะลงหัวดีนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องปลูกลึกปลูกตื้นๆนะคะเวลาเราขุดกระชายมันแงะเอาง่ายดีใช้มีดแค่เอานะคะง่ายๆดินก็ถุงละ20บาทนะคะปลูกไว้กินนะคะเพื่อนๆใครไม่มีที่ดินก็ปลูกได้นะคะวันนี้จะพามาชมการปลูกกระชายง่ายๆนะคะค่ะตอนนี้เราก็เอาดินใส่ลงไปแล้วนะคะดินใส่ลงไปแล้วดินนะจะร่วนมากเลยนะคะเพื่อนๆนะเป็นดินปลูกนะคะพอละดินร่วนอย่างนี้กระชายก็จะลงหัวได้ดีนะคะไม่ต้องลึกเท่าไหร่แค่นี้ก็ได้นะคะให้กระชายมันอยู่ได้นะคะถ้าเวลาเราขุดเนี่ยเราจะขุดง่ายๆนะคะนะเต็มกระถางเลยถ้าใครมีกระถางใหญ่ก็ดีนะคะกระถางใหญ่หรือกระบะอะไรเงี้ยก็ยิ่งดีนะคะเพื่อนๆนะแค่ลงดินก็ติดละนะคะนี่กระชายนะคะวิธีปลูกกระชายง่ายๆนะคะปลูกไว้ที่บ้านนะคะเพื่อเราจะสะดวกในการเก็บนะสะดวกในการใช้นะเราไม่ต้องไปที่สวนละนะคะปลูกไว้ที่กระถางเลยแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอาดินกลบลงไปนะคะแค่นี้ไม่ยากเลยนะดินกลบลงไปกดให้แน่นได้แล้วนะคะการปลูกกระชายง่ายๆ
ค่ะเสร็จแล้วก็เอาดินกรบลงไปนะคะเพื่อนๆกรบลงไปเลยเอาดินกรบลงไปเลยนะคะวิธีปลูกกระชายง่ายๆนะบางคนก็ตัดใบนะคะแต่พี่กันตรีไม่ตัดนะเพราะยังไงมันติดอยู่แล้วนะคะเพราะยังไงก็ติดอยู่แล้วบางคนก็ตัดใบออกเพื่อให้มันแตกใบแตกยอดไปไวนะคะเป็นดินดีนะคะดินปลูกเสร็จแล้วก็รดน้ำนะคะนะวิธีปลูกกระชายง่ายๆเราไม่ต้องไปซื้อนะคะถ้าเวลาเราจะกินเราก็มาแค่เอาอยู่ด้านข้างเลยนะแค่แล้วเสร็จแล้วเมื่อต้นมันติดแล้วก็เอาไปปลูกใหม่อีกได้นะคะวันนี้จะพามาชมวิธีปลูกกระชายง่ายๆนะคะใช้มือกดลงไปเสร็จแล้วก็น้ำลดแค่นี้แหละน้ำไม่ยากเลยใบมันเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆใบกระชายปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้นะคะปลูกไว้ในบ้านนะปลูกไว้ในกระถางสวยๆได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วก็ปลูกเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช้น้ำรดลงไปใช้รดลงไปก่อน3วันก็ติดนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็เก็บไว้นะคะเป็นไม้ประดับในบ้านนะสวยๆเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้กระชายแล้วนะคะเพื่อนๆนะแล้วก็เก็บไว้นะในบ้านเราเหมือนไม้ประดับเลยนะคะเป็นไม้ประดับที่บ้านเลยซึ่งกระชายนี่จะชอบที่ร่มนะคะยิ่งใต้ต้นไม้นี่เขายิ่งชอบนะคะชอบที่ร่มแล้วก็ชอบดินปนทรายนะคะเพื่อนๆในพิงกันตรีก็ได้ไม้ประดับเป็นทั้งยาสมุนไพรด้วยนะคะแล้วก็ได้ทั้งไม้ประดับในบ้านด้วยนะคะต้นกระชายนะคะสวยมากเลยนะคะถ้าใครมีกระถางใหญ่ๆก็ปลูกไว้นะไม่มีดินก็หากระถางมาปลูกเวลาเราจะกินมันง่ายดีนะคะจะกินแล้วก็ขุดนี่เลยขุดนะคะขุดตรงนี้เลยแล้วหัวมันจะออกด้านข้างถ้าเราขุดมันแล้วเราเอาแต่หัวมันแล้วเราก็เอาต้นมันปลูกต่อไปอีกนะคะค่ะวันนี้เราก็ได้กระชายแล้วนะคะเพื่อนๆกระชายไม้ประดับก็ได้สมุนไพรก็ได้นะคะต้นสวยต้นอวบนะคะใบก็สวยสุดยอดเลยนะคะรักษาโรคโควิดป้องกันโรคโควิดนะคะมาทำน้ำกระชายก็ได้ใส่แกงก็ได้นะใส่แกงทุกมื้อเลยก็ยังได้เลยนะคะเพื่อนๆ